สายฟ้าพายุฟิตมากออกกำลังกายแม่ชมยังต้องแซวเดี๋ยวก็ผอมแย่หรอกยุเป็นห้องออกกำลังกายที่ไม่เหงาเลยจริงๆค่ะสำหรับบ้านของชมพู่อรยาคุณแม่สายฟิตรูปร่างที่ตอนนี้มีทั้งคุณสามีน็อตวิสรุตและลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุมาออกกำลังกายด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาและคลิปล่าสุดก็โฟกัสไปที่สายฟ้าและพายุที่คราวนี้ไม่ได้มาเล่นๆหรือมาแค่ให้กำลังใจแม่ชมเหมือนทุกครั้งแต่พากันออกกำลังกายอย่างจริงจังเล่นกันครบเกือบทุกอุปกรณ์แถมพ่อน็อตก็ยังมาช่วยเป็นเทรนเนอร์ให้ลูกชายด้วยอย่างช็อตที่พ่อน็อตช่วยจับขาพี่สายฟ้าที่กำลังซิทอัพและโดยเฉพาะน้องพายุที่ตั้งใจสุดๆทั้งวิดพื้นทั้งวิ่งจนแม่ชมพู่ยังต้องแซวลูกชายเลยว่าเดี๋ยวก็ผอมแย่หรอกยุและอีกหลากหลายท่าการออกกำลังกายเรียกว่าได้แม่ชมพ่อน็อตมาเต็มๆเลยล่ะค่ะและท้ายคลิปที่แม่ยังต้องปรบมือให้รัวๆกับน้องพายุเพราะวิ่งจนเหนื่อยหอบจนไอ้อภิสดายังเข้ามาคอมเมนต์แซวหลานว่าช็อตสุดท้ายคือเฮือกสุดท้ายของยุโอ้ยน่าเอ็นดูมากลูกจะผอมแล้วน่ารักน่าเอ็นดูขนาดนี้ล่ะค่ะแฟนคลับของน้องๆถึงได้เยอะมากเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ